เคยเล่าให้ลุงฟังคะฝันแล้วฝันเป็นจริงเกี่ยวกับภายในร่างกายของเราเองคะโอ้ดีสิครับเกี่ยวกับภายในร่างกายแล้วก็ดีสิครับไม่ได้ไปผ่าตัดผ่าต่อเลยหลุดไปเองเพราะฟังแล้วทําตามลุงบอกแล้วก็ได้รับการฉายแสงผ่านจอแสงแป๊บๆพลังงานแสงผ่านจอพลังงานโฟตอนนะจําด้วยครับแสงคือโฟตอนนะครับเป็นพลังงานโฟตอนนะครับโฟตอนเป็นภาษาสูงที่สุดแล้วนะของวิชาฟิสิกส์บอกทราบนะครับเป็นพลังงานโฟตอนนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนเป็นภาษาตายนะครับในเมื่อชาวฟิสิกส์เขาพูดมาสูงสุดเรื่องของแสงก็คือโฟตอนก็ใช้ภาษาเขานั่นนะอ้างถึงภาษาเขาพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนก็เลยเรียกว่าพลังงานโฟตอนซะโอเคไหมครับจำฮะภาษานี่ต้องจำเอาไว้หน่อยเวลารู้บอกให้จำก็เขียนไว้ข้างฝาไว้เลยนะครับรู้วันนี้วันต่อไปมันจะเข้าใจโอเคไหมเข้าใจแล้วต่อไปมันจะมั่นใจและความมั่นใจนั้นขอให้เก็บเป็นส่วนตัวเอาไว้ลุงมันมั่นใจเกินร้อยอยู่แล้วเทวาเนี่ยโอเคไหมครับเอาล่ะสวัสดีครับลุงผมเพิ่งเห็นลุงมาไม่นาน